สวัสดีครับโอมพวัตครับรับบทเป็นมินในเรื่องคิดแนปรับจ้างรักนะครับสวัสดีครับผมเล้งธนพลนะครับผมรับบทเป็นคิวในซีรีส์เรื่องคิดแนปรับจ้างรักครับผมจุดเริ่มต้นของเรื่องราวรักๆในนิยายคิดแนปรับจ้างรักเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้โอมเล้งจะมาเล่าให้ฟังนะครับงั้นเอางี้มึงอยากได้อะไรมึงเสนอมาเลยแลกกับการปล่อยตัวกูทั้งที่คิวถูกจับตัวมาแท้ๆแต่กลับเป็นคิวเองที่มองมินด้วยแววตาของคนที่เหนือกว่ามาตลอดในแววตาผู้นั้นแทบจะไม่มีความกลัวอยู่เลยขณะที่มินกำลังสับสนเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นมินรีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมารับสายมินเปลี่ยนแผนว่ะเขาบอกให้ยิงมันทิ้งตอนนี้เลยและจะเพิ่มเงินให้เป็น2เท่ามินหน้าถอดสีเผลอหันปอบไปมองหน้าคิวจนสังเกตเห็นยิงคนเนี่ยนะแต่ถ้ายิงคิวตอนนี้ปัญหาเรื่องที่เขากังวลว่าคิวจะจำเขาได้ก็จะจบลงมินเริ่มสับสนพยายามกับเกลี้ยกล่อมกับตัวเองนี่มึงจะทำอะไรอ่ะเสียงคิวดังขึ้นเป็นครั้งแรกที่มินรู้สึกได้ว่าคิวกำลังกลัวและมินไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเลยสักนิดที่ได้เห็นแววตาแบบนั้นเมนมึงฟังกูนะไอ้คนพวกเนี้ยต่อให้ไม่ใช่เราวันนึงมันจะต้องถูกฆ่าอยู่ดีไอ้เด็กนั่นน่ะมันหนีชีวิตแบบนี้ไม่ได้หรอกเจมอธิบายด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นอย่างคนที่เขาเชื่ออย่างนั้นจริงๆมินก็เลยค่อยก้าวไปข้างหน้าสีหน้ายังคงสับสนปืนจ่อไปที่หัวคิวอย่านะเว้ยช่วยด้วยใครก็ได้เสียงทุกคนดังขึ้นอื้ออึงเหลือเกินทั้งเสียงเจมส์ในโทรศัพท์เสียงคิวที่ร้องขอชีวิตและเสียงในหัวของมินที่ตีกันหากแต่ว่าเสียงที่แว่วมาอย่างชัดเจนที่สุดก็คือเสียงหัวเราะของมินกับเมนนั่นเองและมันไม่ได้ช่วยให้การตัดสินใจของมินง่ายขึ้นเลยตรงกันข้ามกันกับยิ่งแผดเผาจิตใจมินจนรู้สึกทรมานและในนาทีสุดท้ายมินก็ทนไม่ไหวกับสรรพเสียงเหล่านั้นเขาตัดสินใจที่จะยุติมันด้วยการลั่นไกเพื่อไปปังทุกอย่างหยุดนิ่งหลังมินยิงปืนไปชั่วขณะและมินได้สติมินก็รีบพุ่งตัวไปที่คิวโยนปืนทิ้งแล้วเอามือนั้นปิดปากคิวไว้เรียบร้อยแล้วพี่รับเงินได้เลยมินก็หกเจมแล้วรีบกดวางสายเพราะกลัวว่าคิวจะส่งเสียงออกมาเอาแค่นี้พอหวังว่าจะยังไม่หลับกันก่อนนะครับกับนิทานก่อนนอนของผมยังไงก็ฝากไปติดตามนะครับจากแผนการรักจะเป็นความรักได้ยังไงก็ต้องติดตามกันในซีรีส์นะครับคิดแนปรับจ้างรัก